างไรว่าธรรมดาเนาะจำดีด้วยบ่อื่นเทวดามากกว่านี
ยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาตตานังเยระมณีสุขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาตตานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมาหิปัญจสิกขาปะทานิสีลนะสุขะทิงจันติสีลนะโภคะสัมปะทาสีลนะภูติยันติสัตสมาสีลมิโตทะวิมาครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายปฏิบุโกสารเสงนายอำเภอสว่างแดนดินกล่าวรายงานพระภิกษุสงฆ์ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกับท่านในพิธีที่ครบกับผมนายประดิษฐ์โกสาแสงนายอำเภอสว่างแดนดินในฐานะศิษยานุศิษย์และประธานคณะกรรมการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ขอสร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถวายแด่องค์หลวงปู่มหาศรีฐานวโรวัดถ้ำกระทูจังหวัดชลบุรีและหลวงปู่ลีพระครูทิติธรรมญาณวัดเหวลึกขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ขอสร้างเจดีย์หลวงปู่มหาศรีฐานวโรในครั้งนี้กระผมใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ศิษยานุศิษย์ลูกหลานในชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกลไปจนถึงจังหวัดชลบุรี 2. เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนคุณจำลององค์ปู่วันศรีฐานวโรและหลวงปู่ลีทิฏฐอมโม 3.เป็นสถานที่ศึกษาอาชีพว่าประวัติและคุณงามความดีตลอดจนผู้มุ่งประการต่างๆของพระอริยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรูปแบบเจดีย์เป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง19เมตร92เซนติเมตรสูง25เมตร46เซนติเมตรงบประมาณตั้งไว้ไม่เกิน10ล้านบาทโดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นเจดีย์ออกแบบโดยนายนรารุกภูรวงจิตดำเนินการก่อสร้างโดยนายประเวศก่อนบุรัตควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโดยพระอาจารย์บุญถันที่ตะวันโสวัดศรีโดยลำดับแรกจะรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในหมู่บ้านและชุมชนและจะบอกคุณต่อกันไปรวมทั้งเงินบริจาคจากการทำบุญประจำปีของทางวัดด้วยดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณที่มีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันนี้สำหรับท่านหลวงปู่ฟังศรีฐานวโรท่านเกิดที่บ้านบุญมงในตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีพลสูงตำบลบ้านของเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2488อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2490และเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามบ้านบุญนรายตำบลโคกศรีเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2532จากนั้นท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดอภัยดำรงธรรมอำเภอขลุ่งจังหวัดจันทบุรี1ปีและได้มาเป็นประธานสงฆ์ที่วัดถ้ำกระทูลบนเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533จนถึงปี2551และท่านได้มรณภาพลงที่วัดถ้ำกระทูลคณะศิษยานุศิษย์ได้สร้างเจดีย์อนุสรณ์ท่านไว้ที่วัดถ้ำกระทูลแล้ว1แห่งเมตตาธรรมการสงเคราะห์ของหลวงปู่วันศรีฐานวโรท่านได้ให้ความเมตตาต่อหน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์มาจากท่านเช่นปรับปรุงห้องตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศิริราชโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยที่ชำรุดจัดตั้งกองทุนการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดทำระบบประปาให้กับโรงเรียนบ้านบุญโนเป็นประธานก่อสร้างอาคารหลวงปู่ลีทิฏฐอมโมเป็นประธานในการก่อสร้างพระอุโบสถวัดศรีชมพูแทนหลังเดิมที่ชำรุดสร้างศาลาการเรียนวัดศรีชมพูซื้อที่ดินขยายเขตวัดศรีชมพูและอื่นๆอีกมากมายที่
ามอุปนิมิตรบัดนี้ได้เวลาเป็นครูของผมเลิกแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หลวงปู่อมศรีฐานวโรปลูกต้นไม้ก็เป็นอนุสรณ์และมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในตำบลโคกศรีตามระดับต่อไปขอการเชิญท่านในช่วงนี้ขอเรียนเชิญนายพิเชียรการเงินช่วยได้กล่าวบูชาลำโพงมันยังไงนะครับเอาบ่หันมาเลยสิดังกันเด้อและ38ออกลำโพงบ่มีมันนี่เด้อลำโพงไปด้านล่างหันมานี่หันมาหาไปนี่หันมาใส่ปากนี่คือหันเออละพอละอืมพอดีมันสิดังครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ผู้เรียนท่านที่สองนายประชาธิรัฐอดีตรองประธานในห้องที่จิ้มโอ้จันไรแล้วประจัดการแล้วจุดโน้นยาห้องท่านที่สี่นายประจัดการแล้วสิบนาทีห้องแล้วท่านที่ห้านายคือสว่างกันทีนายปฏิโกษาแสงครับผู้เรียนบ้างนะบุกผู้ผู้เนี้ยติดต่อยกให้แน่เอาผู้ไปขึ้นตอกขึ้นยังก่อนเมื่อขึ้นตอกน้ำเขาบ่ตอกตัวตัวเขาผู้ตัวเขาลงผู้ได้ล่ะผู้เห็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะย่อมไปเลยฮะถ้าเขาผู้ได้ประจักษ์เราใช้เพื่อเป็นการซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่อ่อนศรีนะครับยันตอนตรงไหนครับมาเห็นตรงนั้นเดี๋ยววางไหมครับตรงนี้เข้าไปบ่อยเป็นการซื้อที่ขอให้เจดีย์หลังนี้ตรงความตักความจริงแล้วเพื่อนท่านมาเก็บครับก็กูด้วยมาต่อเลยนะกูเลิกใครเลือกไหมเลิกคาลิโทเลิกคาลิเลิกที่ขอความสงบขอความสุข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 ก่อนไหมไม่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 
ก่อนนะไม้ก่อนนะเมียเห็นตั้งแต่ขั้นตอนนั่นเลยนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละถ้าเสร็จแล้วท่านเจอมีก็อาจจะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปลูกเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ก็เช่นเดียวถ้าเสร็จทางนู้นแล้วให้ลงของเจอมท่านต้องมีปูใหญ่นะการครับการครับการครับนั่นแหละพี่ใกล้ที่วัดสันติธรรมกับปูเราต่อยังจะมาได้ท่านได้ตอบเสื้อตัวแล้วก็ท่านตอบเมื่อกี้เนี่ยท่านตัวตอนไหนตอนตอบตอบคนละตอนตอบดูดิโมเดจา
สลับปูนครับครับของปูนความแบกเกียงเดี๋ยวให้ท่านเราใช้เวลานี้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับทุกท่านครับประเพณีอันนี้เกิดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งพระเจ้าหลุยส์ไทยได้บันทึกไว้ในการวางศิลาฤกษ์ต่างๆนะครับสิโหดย่ำได้ถ้ายังบ่สยัดตัวสิบ่โหดหล่นลองประดับมหาไทยให้เกียรติว่าว่างแล้วจังโหดตลาดพพรัตซึ่งชาวจังหวัดจันทบุรีครับแม่นแล้วได้ร่วมกุศลในครั้งนี้ผู้หันเลยผู้หันโหดน้ำมนต์ผู้หันเลยเกิดไปพบไหนฮะผู้หันโหดน้ำมนต์ได้เขี้ยวมากนะมาๆๆบ่แล้วสิโหขอบคุณผมพอพิถีทั้งหมดครับทางการไทยเธอได้มาจากวัดอาจารย์เบิ้มนะครับท่านให้มานะครับเราหาไปซื้อที่เสาท่าไม่ได้ไงไปไงไปท่านบอกครับไอ้ผู้ได้หดไปตัวท่านรู้ว่าไงไปไงไปไงไปไปเดี๋ยวขอพันธุ์อยู่เลยพยายามจีบบอลพยายามจะเล่นบอลว่าคนเดี๋ยว
ครับทั้งสามสี่พลังร่วมกันครับผมคิดว่าเจดีย์หลังนี้คงไม่เปิดภายในปี63เนี่ยต้องสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่พลังในพลังสำเร็จได้ตลอดการครับพิธีเป็นมงคลอย่างนี้เราหาได้ดูได้ยากนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมานำแผ่นศิลานะครับแม่แม่คุณลุงไปลอยลอยนะครับลอยนะครับลอยนะไปแม่พี่ฮดไปเลยซิดไอ้ล่ะปูหันไปล่ะบ่ปูหันปูหันคอยแล้วปูใช่ครับโอ้บ่ฮู้ยมบ่แน่แม่ยมบุญนาปูหันแม่ปูหันฮดยมบุญน้ําตัวแม่นบ่น่ะพูดเอานั่งอีผลแม่นแล้วเด้อไปแล้วแม่ปล่อยน้ำมันปล่อยน้ำมันครับสำหรับท่านที่สามนะครับท่านผู้เพื่อนมวยจุฬาท่านไทยแน่แล้วหรือเปล่าท่านไทยเพื่อนแน่ท่านที่สี่ครับท่านจักรพันธุ์ชุ่มจิตครับอดีตผู้จัดการส่วนกลางบริษัทปตท.จำกัดมหา